This meeting is being recorded. มาดูกันนะคะเริ่มที่พาร์ทแกรมมาก่อนเนาะอันนี้นะคะเข้าใจไหมคะว่าอันนี้ทำไมถึงเป็นทรุปชิดาค่ะนะทรุปชิดาชินานเนื้อหมักคืออะไรคะชินานเนื้อหมักอาหารค่ะอื้อหมักนะไม่ใช่อึมฉิกอื้อหมักอ๋ออื้อหมักเพลงอึหมักแปลว่าดนตรีนะคะอึหมักแปลว่าดนตรีเนาะเช่นอักกี้อย่างเงี้ยนะคะแปลว่าเครื่องดนตรีนะถ้าเกิดว่าเพลงเรียกว่าโนแรนะคะนะหรือคำที่ยากขึ้นมาหน่อยเนาะอาจจะใช้คาโยอะไรเงี้ยก็แปลว่าเพลงเหมือนกันเนาะนะคะอึมฉีกโยรีจะแปลว่าอาหารนะคะอ่ะคราวนี้ชินานึนนะคะมาจากชินาดาจริงๆแล้วแปลว่าแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเพลงที่มันสนุกสนานตื่นเต้นก็พวกเพลงแดนซ์เพลงอะไรที่มันเร็วๆหน่อยนะคะนะแล้วก็ทรุปชิดาอันนี้นะมาจากกิริยาทรุปตานะคะทรุปตาแปลว่าอะไรเอ่ยฟังค่ะถูกต้องนะคะแล้วแกมมาอึพีอึชิดาคืออะไรคะกันเถอะค่ะถูกต้องเนาะเป็นอันแกมมาที่สุภาพหน่อยนะคะของคำว่าชานั่นแหละเคยได้ยินใช่ไหมนะคะอะไรสักอย่างกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะอาจทรุปชิดานะคะหรือเราถ้าเกิดว่าใช้จาก็จะเป็นทรุปจาอย่างเงี้ยนะคะฟังเพลงแบบเพลงแฮปปี้เพลงสนุกสนานกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคราวนี้มาดูกันนะคะปกติแล้วอันนี้เนาะพวกที่เกิดตัวสะกดอะนะคะมันจะผันเป็นดีเอิร์เมื่อมันเจอแกมมาที่มันขึ้นต้นด้วยอีเอิร์ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ที่เกิดทุกตัวนะที่เกิดพวกนี้ก็จะมีทึกตาฟังคอบตาเดินมุดตาถามจำได้ไหมที่ครูเคยฝากไว้ในห้องเนาะทึกตาคอบตามุดตาพวกนี้นะคะอ่านจำไปนะนะทึกตาฟังคอบตาเดินมุดตาถามพวกนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเลยต้องเปลี่ยนเป็นทรุปชิดาใช่ไหมจริงๆตอนผันโยก็เป็นทรโยใช่ไหมคะรูปอดีตเป็นทรสโยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะอันนี้ได้นะคะโอเคค่ะต่อมาข้อที่9นะคะข้อที่9ดูตรงนี้เนาะมันเป็นเรื่องของฉุบตาผันกับแกมมาอือดีอือกอดกัตตานะคะนะแปลว่ามันเป็นการคาดเดาในรูปอนาคตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะแกมมามันเป็นอืดีอือก็กัตตาใช่ไหมผันโยเป็นก็กัตตาโยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะต้องเป็นชุอุลนะคะอันนี้ผิดนะอันนี้ชุลแบบนี้ไม่มีนะคะชุลไม่มีนะมันมาจากฉุบตาถูกไหมแล้วก็แกมมาที่ขึ้นต้นด้วยอีอึงอะพวกผิบไม่ใช่ผิบทุกตัวเนาะผิบหลายๆตัวส่วนมากเป็นพวกคำคุณศัพท์อะนะคะผิบมันจะเปลี่ยนเป็นอูถูกไหมอูถือว่าไม่มีตัวสะกดก็เลยใส่ลีเอร์ก็กัตตาไปได้เลยใช่ไหมคะนะเปลี่ยนเป็นอูก่อนแล้วก็ไปบวกแกมมาอะไรก็แล้วแต่ที่เราผันน่ะใช่ไหมเหมือนกันเวลาผันโยก็เป็นชัวโยมันมาจากการที่ฉุบตาตัดดาทิ้งผิบเปลี่ยนเป็นอูนะเราก็เลยได้ชูอูอย่างเงี้ยนะคะชูอูบวกกับออโยใช่ไหมเพราะอูไม่ใช่สระอากับอูก็เลยจะได้เป็นชัวโยอันนี้เรามาผ่านแกมมาอือดีอือก็กัตตาเราได้ชูอูถูกไหมคะอูถือว่าไม่มีตัวสะกดเราก็ใส่ดีอือไปได้เลยก็จะได้ดีอือก็กัตตาเราก็จะได้ชูอูก็กัตตาอยู่อันนี้พอโอเคไหมคะโอเคค่ะได้เนาะโอเคนะนะคะเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเห็นไหมมีคำว่าแน่ดีใช่ไหมคะอือดีก็กัตตาเป็นการคาดเดาเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะในอนาคตนะคะเช่นพี่ก้าโอลก็กัตตาโยฝนน่าจะตกแต่ตอนนี้ยังไม่ตกนะแต่ดูเหมือนแล้วฝนมันน่าจะตกอ่ะอันนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะต่อมานะคะข้อที่10นะคะอันนี้ถูกเนาะนะคะไม่มีอะไรใช้คิโรเฮซโยถูกต้องนะคะแม้ว่าชื่อแกมมาจะเป็นคิโรฮาดาไม่ใช่เฮดานะคะอันนี้คือผิดนะแกมมามันชื่อว่าคิโรฮาดาแต่เวลาใช้จริงมันจะผันเป็นเฮซโยเพราะว่ามันเป็นรูปของการที่เราบอกว่าเราตั้งใจทำอะไรเป็นการวางแผนอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะวินาทีที่เราวางแผนคือเหตุการณ์นั้นเราวางแผนไปแล้วเป็นอดีตแต่เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นนะชูมาลไม่ใช่อดีตนะคะชูมาลในที่นี้นะแปลว่าสุดสัปดาห์ใช่ไหม
แปลว่ายังไม่ได้ไปนะคะเขาบอกยอแฮงเกอร์คากิโร่แฮซโซโยแปลว่าฉันตั้งใจไว้ว่าสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวกับเพื่อนยังไม่ได้ไปนะผันมันเป็นผันรูปอดีตเพราะวินาทีที่เราวางแผนวินาทีที่เราตั้งใจอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วแต่เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นนะเรายังไม่ได้ไปเที่ยวนะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะนี่เข้าใจเนาะนะคะเพราะตอนเขียนอันนี้อดีตผิดนะคะเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่เวลาใช้อ่ะนะคะพวกคิโรฮาดาแกมมานี้มันจะผันเป็นอดีตนะส่วนมากนะคะแล้วมาจากฮาดานะไม่ใช่แฮดานะคะแฮดาไม่มีนะโอเคเนาะโอเคค่ะส่วนพาร์ทวัฒนธรรมครูส่งวิดีโอเฉลยไปให้แล้วก็ลองไปดูเพิ่มเติมเนาะนะคะโอเคไหมตรงนี้ไม่น่าจะมีแกมมาอะไรที่ไม่รู้เนาะเมื่อกี้เพิ่มให้ชินาดาแบบสนุกสนานตื่นเต้นเราใจเพลงที่มันแบบแฮปปี้เพลงแดนซ์นะคะเพลงแบบประมาณนั้นอะแฮปปี้ดีไลท์อะไรเงี้ยนะคะพวกนั้นโอเคเนาะอัดชิมได้เนาะอัดชิมคืออะไรคะอัดชิมอัดชิมตอนกลางวันค่ะอัดชิมคือตอนเช้านะตอนเช้าตอนเช้านะคะตอนกลางวันเรียกว่าชอมชิมนะคะชอมชิมนะชอมชิมตอนเย็นเรียกว่าอะไรคะชอนยอกค่ะชอนยอกเก่งมากนะคะโอเคเนาะจำไว้เนาะอัดชิมชอมชิมชอนยอกนะคะโอเคยอแห้งโอเคไม่มีอะไรอ่ะไปกันต่อนะคะตรงนี้ไม่ได้ทำมาเนาะนะคะถ้าทำมาจะตรวจให้นะโอเคแม่ลองไปทำมาก่อนนะคะอ่ะโอเคค่ะมาดูกันนะคะตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมูลปอบเนาะยังอยู่ในเรื่องของไวยากรณ์กันอยู่ใช่ไหมคะหนูเข้าใจความแตกต่างระหว่างอือรอกับอือเดียวโกไหมอือรอกับอือเดียวโกเข้าใจไหมคะ อะไรนะคะหนูเข้าใจความแตกต่างระหว่างแกมมาอือรอกับอือเดียวโกไหมเรียวโกแปลว่าแบบตั้งใจที่จะทำค่ะแล้วอือรอ อะคะอือรอเป็นเพื่อค่ะถ้าจำแบบนี้มันจะผิดมันถึงตอบผิดถูกไหมนะคะจริงๆทั้งสองอันนี้นะคะเป็นแกมมาที่บอกจุดประสงค์บอกความตั้งใจได้ทั้งสองอันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จริงๆตั้งใจทำอะไรเพื่อจะทำอะไรเพื่อคือเป็นการบอกความตั้งใจอยู่ดีอะใช่ไหมมันก็คือเรื่องเดียวกันถูกไหมคะมันต่างกันที่วิธีการใช้นะความหมายมันก็คือเป็นการบอกจุดประสงค์บอกเพื่อบอกความตั้งใจเหมือนกันนั่นแหละมันต่างกันที่กิริยาข้างหน้าข้างหลังมันสองตัวเนี่ยจะต่างกันนะคะอือรอจำไปเลยนะใช้กับกิริยาคาดาโอดาแล้วก็ทานิดาเท่านั้นนะคะส่วนอือเดียวโกข้างหลังมันจะเป็นกิริยาอะไรก็ได้นะจะเป็นกิริยาอะไรก็ได้นะคะเช่นออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักเก็บเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์ใหม่หรืออะไรก็ได้นะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอือรอข้างหลังต้องเป็นคาดาโอดาทานิดาเท่านั้นนะคะหนูเช็คนะตรงนี้นะคะข้างหลังกิริยาเป็นซาดาซาดาซาดาจะใช้อือรอไม่ได้นะคะต้องเป็นพุลโกกีเดอร์มันชื่อเรียวโกนะคะจะแปลว่าเพื่อก็ได้นะเพื่อทำพุลโกกินะคะซื้ออะไรบ้างซื้อคุกกี้กับผักอย่างเงี้ยนะคะคุกกี้ว่ายาเชอร์มานี่ซัสโซโยนะคะเพราะกิริยาข้างหลังเป็นซาดาแต่ถ้าสมมติว่าพี่จะใช้อือรอนะประโยคนี้ต้องแต่งแบบนี้นะคะคือโกกีเดอร์มันดูรอใช่ไหมมันคือรออย่างเงี้ยนะคะต้องเปลี่ยนเป็นชิจังเอคาโยชิจังเอคาโซโยอะไรอย่างเงี้ยชิจังเอคาโซโยโอเคไหมคะเพราะข้างหลังต้องเป็นกิริยาพวกคาดาโอดาทานิดาอือเดียวโกใช้กับกิริยาอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคาดาโอดาทานิดาก็ใช้ได้เหมือนกันตรงนี้จะเป็นมันทูเรียวโกก็ได้นะพูลโกกีเดอร์มันทูโรชิจังเอคัสโซโยมันทูเรียวโกชิจังเอคัสโซโยก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนข้างหลังเป็นซัสโซโยแบบนี้แล้วไม่สามารถใช้อือรอได้นะคะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคนะคะอึมยอนใช่ไหมแปลว่าท่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นเงื่อนไขนะคะดากานะคะมันเรียกว่ามิดแอคชั่นหรือเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์นึงเกิดแทรกขึ้นมานะโอเคนะมาดูข้อ2นะคะข้อ2เนาะอ่ะอันนี้นะคะต้องเป็นมยอนนะต้องเป็นอึมยอนนะคะมาจากกิริยาคอนโนดาคอนโนดาแปลว่าอะไรคะคอนโนดา
คานาดาคืออะไรแปลว่าข้ามค่ะแปลว่าอะไรนะข้ามค่ะข้ามตรงข้ามข้ามนะคะอันนี้นะหมายถึงแบบข้ามแบบไม่ใช่ตรงข้ามอย่างเดียวเนาะถ้าเกิดว่าตรงข้ามแบบนั้นเขาเรียกว่าพันแดนะคะนะพันแดแบบตรงข้ามคำตรงข้ามเราจะเห็นในข้อสอบอันนี้เป็นข้ามอย่างเช่นข้ามถนนอะไรเงี้ยถ้าเราจะเรียกว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะมันก็ได้อยู่นะนะคะคอนนอปพยอนใช่ไหมพยอนแปลว่าฝั่งคือฝั่งที่เราต้องข้ามไปอ่ะนะคะหรือจะเรียกว่ามาจึงพยอนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นฝั่งตรงข้ามโอเคเนาะนะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันนะคำว่าชิเลฮัมนีดาเนี่ยโอเคเนาะอุเชกุคือที่ไหนคะอุเชกุไปชนีค่ะถูกต้องเนาะนะคะอุเชกุเขาบอกว่าไปยังไงใช่ไหมออโตเคคามิกะนะคะอ่ะชอปปอนเจซากอรีซากอรีคืออะไรคะซากอรีคืออะไรซากอรีคืออะไรได้ไหมซาคืออะไรคะไม่ได้ค่ะซาคือ4นะซาคือ4ใช่ไหมคะคอรีนะซากอรีแปลว่า4แยกนะคะเพราะฉะนั้น3แยกก็มีนะเราก็เรียกว่าซัมกอรีก็ได้นะคะ4แยกเราเรียกว่าซากอรี5แยกก็มีนะโอกอรีก็ได้นะคะก็คือซัมซาโอเลยเนาะโอเคนะคะนะโอเคเนาะอ่ะนะคะเข้าใจเนาะโอเคเนาะพันแดมภาพออปสิตเนาะตรงข้ามออปสิตคำตรงข้ามแถมไปเลยแล้วกันเนาะพันแดมมาเลยพันแดมมานะคะคำตรงข้ามอ่ะโอเคเนาะเขียนไปให้เผื่อไปเจอในข้อสอบเผื่อเขาถามเป็นไปได้เนาะที่เขาจะถามพันแดมมาถ้าเขาถามพันแดมมาหนูต้องตอบคำตรงข้ามของเขานะคะโอเคเนาะอ่ะคราวนี้เรากลับมาดูกันโอเคค่ะเป็นดันโบโดแปลว่าอะไรคะเป็นดันโบโดเป็นดันโบโดแปลว่าได้ไหมแปลว่าข้ามค่ะเพลงดันโบโดไม่ใช่ข้ามนะคะคอนโนดาแปลว่าข้ามอันนี้คือคำกริยานะเพลงดันโบโดนะคะแปลว่าทางม้าลายเป็นคำนามนะทางม้าลายนะคะเพราะฉะนั้นข้ามทางม้าลายถ้าข้ามทางม้าลายเอซอแปลว่าที่ใช่ไหมเป็นตัวบ่งชี้สถานที่ใช่ไหมคะถ้าข้ามทางม้าลายที่4แยกแรกเลยนะชอปปอนเจอันนี้นะคะแปลว่าอันที่1นะชอปปอนเจแปลว่าอันที่1นะคะช็อตต่างๆนะอย่างเช่นช็อตซารังอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่ารักแรกรักครั้งแรกอะไรเงี้ยช็อตปอนเจอันที่1นะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าข้ามม้าลายทางม้าลายที่4แยกอันแรกเนี่ยนะคะมันก็จะเห็นอะไรคะอุเชโกเห็นอะไรนะได้ไหมไปชนีค่ะถูกต้องนะคะอันนี้นะโพอิดานะคะโพอิดานะแบบเห็นโอเคเนาะนะคะถ้าเราเห็นอะไรนะคำนามอีกาโพลิดานะคะถ้าเราดูอะไรนะใช้คำนามอุลลโพดาโอเคไหมคะคำนามอีกาโพลิดาคือเห็นโอเคเนาะเราเห็นอะไรนะคะอันนี้คือเราดูอะไรนะคะเช่นยองควาเดอร์โพดาอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะดูหนังอันนี้ได้ไหมคะอันนี้หนูก็เขียนเอาซอเป็นเหตุผลใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นเหตุผลเนาะเพราะข้ามทางม้าลายไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะนะถ้าเปลี่ยนเป็นเพราะข้ามทางม้าลายอันตรายอะไรเงี้ยว่าไปโอเคไหมนะคะอ่ะโอเคนะคะมาดูนะคะอันที่สามนะอันนี้นะคะทำไมถึงต้องตอบเป็นอิตากามาดูอันนี้กันอันนี้นะดูก่อนนะคะเขาบอกว่าโอเจเวชอนฮวาอันเฮสโซยอแปลว่าอะไรคะค่ะว่าไงว่าเจเวชอนฮวาอันเฮสโซยอได้ไหมทำไมเมื่อวานเมื่อวานไม่ทำไมเมื่อวานไม่ชอนฮวาฮาดาว่าอะไรคะชอนฮวาฮาดาได้ไหมชอนฮวาฮาดาจำไม่ได้ค่ะมาดูกันชอนฮวาได้ไหมชอนฮวาเฉยๆชอนฮวาเป็นคำนามแปลว่าอะไรคะได้ไหมชอนฮวาไม่ได้ค่ะโอเคชอนฮวาแปลว่าโทรศัพท์นะชอนฮวาแปลว่าโทรศัพท์เดี๋ยวครูแตกคำศัพท์ที่เกี่ยวห้องให้ด้วยแล้วกันเนาะจำไปหน่อยนะคะถ้าเราจะพูดถึงเครื่องโทรศัพท์นะจริงๆชอนฮวาก็คือเครื่องโทรศัพท์ด้วยแหละชอนฮวากีนะคะเป็นคำนามนะกีแปลว่าพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เน้นที่ตัวเครื่องเนาะเครื่องโทรศัพท์
นะคะถ้าเราจะพูดถึงเป็นเบอร์นะคะเรียกว่าชอนฮวาบอนโฮนะคะชอนฮวาบอนโฮบอนโฮแปลว่าหมายเลขอันนี้ก็จะแปลว่าเบอร์โทรศัพท์แอดเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ไหมมือถือเรียกว่าอะไรนะได้ไหมคะโทรศัพท์มือถือเรียกว่าอะไรโทรศัพท์ค่ะอันนั้นภาษาอังกฤษอันนั้นภาษาอังกฤษอันนี้เราเรียนคอเรียนอยู่นะคะฮักกูโกโร่โอโตเคมายเนาะไม่ใช่เรียนอังกฤษเนาะอ่ะโอเคนะคะมีจริงๆชอนจะใช้คำว่าฮิวแดชอนควาก็ได้ถ้าหนูใช้ชอนควานะก็เป็นฮิวแดชอนควาก็ได้นะคะใช้ฮิวแดชอนควาก็ได้นะหรือจะใช้แฮนดูพนก็ได้นะคะโอเคเนาะหรือจะเป็นฮิวแดพนก็ได้นะคะโอเคเนาะเห็นนะคะพนในที่นี้จริงๆก็คือมาจากโฟนนั่นแหละโทรโฟนนั่นแหละนะคะแต่ว่าภาษาเกาหลีเขาไม่มีเสียงฟอฟานไม่มีเสียง F เสียง PH อย่างเงี้ยเนาะนะคะนะแฮนดือก็คือแฮนนั่นแหละใช่ไหมนะคะก็เป็นโทรศัพท์มือถือเนาะคิวแดหมายถึงแบบที่มันเคลื่อนย้ายแบบโมบายนะคะมันสามารถเคลื่อนย้ายได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นแหละก็คือมือถือนั่นแหละนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะชอนฮวาฮาดาทำให้มันกลายเป็นกิริยาก็คือโทรนะเวลาโทรหาใครสักคนนะอันนี้จำไปนะคะถ้าเป็นคนที่เป็นระดับเดียวกับเรานะเราใช้เอเกฮันเทหรือฮันเทนะคะแล้วก็ชอนฮวาฮาดาเอเกหรือฮันเทชอนฮวาฮาดานะคะถ้าเป็นสถานที่นะหนูโทรไปเป็นสถานที่เช่นสมมติเราโทรไปที่โรงเรียนเราโทรไปที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นเอนะเช่นเควซาเอชอนฮวาฮาดาอะไรเงี้ยฮักเกวเอชอนฮวาฮาดาอันนี้โอเคเนาะถ้าเป็นคนที่อาวุโสกว่าเราตำแหน่งสูงกว่าเรานะคะหนูจะใช้คำว่าชอนฮวาเกนะชอนฮวาฮาดาต้องเปลี่ยนเป็นชอนฮวาทูดีดานะคะชอนฮวาทูดีดานะโอเคไหมอันนี้จำไปหน่อยเนาะอันนี้เขาเลยถามเมื่อวานทำไมไม่โทรมาใช่ไหมเขาบอกเมียนเนลขอโทษทีแชเกอร์จุดจุดจุดทามิทูดอสโซชัมไม่ได้แปลว่ามากนะคะชัมเป็นคำนามของคำว่าชาดาชัมหรือชาดาแปลว่านอนชัมมี่ทูรออันนี้ทูรอซอยโยใช่ไหมนะคะมาจากทูดาก็คือจริงๆแล้วแปลว่าเข้าอ่ะหนูเคยได้ยินคำว่าทูรอโอดาไหมเข้ามานะคะทูรอโอดาเข้ามาทูรอคาดาเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะการนอนมานะคะก็คือนอนหลับนั่นแหละจริงๆใช้ชัมมี่โอดาก็ได้นะชัมมี่โอดาแบบการนอนมาอะไรเงี้ยการนอนเข้ามาก็คือนอนหลับแบบถอยหลับไปอะไรเงี้ยโอเคนะคะนี่ก็คนเกาหลีเขาพูดอย่างนี้เนาะถ้าเรานอนไม่หลับก็เป็นชัมมี่อันวายโยก็ได้นะชัมมี่อันวัสโยการนอนไม่มาก็คือนอนไม่หลับโอเคไหมอันนี้เข้าใจเนาะนะคะโอเคค่ะดาตาอันนี้เป็นแกมมาที่บ่งบอกว่าระหว่างทำอะไรอยู่เกิดเหตุการณ์อะไรแทรกขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแชกุอิตาก้าตอนที่อ่านหนังสืออยู่การนอนมันเข้ามาก็คือการนอนมันทำให้เราง่วงนั่นแหละนอนหลับนั่นแหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแชกุอิตาก้าชามิทูรอซอยโอแปลว่าระหว่างที่อ่านหนังสืออยู่ก็พลอยหลับไปก็เลยไม่ได้โทรโอเคเนาะนะคะจิมานคืออะไรคะจิมานที่มันแต่ค่ะเก่งมากเนาะกอนานี้หนูรู้เนาะนะคะกอนาใช้กับกิริยานะถ้าเป็นพวก verb adjective ใช้กอนาถูกต้องนะคะถ้าเป็นคำนามใช้อีนานะแปลว่าหรือนะคะอุดิโอโกเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะคะโอเคเนาะนะคะโอเคข้อ4ถูกเนาะนะคะนะอันนี้เป็นอื่นก็กัตชินเดย์ใช่ไหมคะนะเป็นการเชื่อมประโยคจริงๆอื่นเดย์พวกนี้เป็นแกมมาที่มีหลายความหมายเหมือนกันนะคะหลักๆนะก็จะเป็นแกมมาที่มันเป็นการบอกข้อมูลอะไรสักอย่างข้างหน้าข้างหลังส่วนมากจะเป็นพวกประโยคคำสั่งแนะนำขอร้องซะเยอะนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการขัดแย้งก็ได้นะอื่นเดย์สามารถแปลว่าแต่ก็ได้นะคะโอเคไหมคือจริงๆหนูเขียนว่าเชื่อมประโยคมันก็เชื่อมประโยคทั้งหมดแหละอาอซอก็เชื่อมประโยคจีมานก็เชื่อมประโยคมันก็เชื่อมประโยคได้หมดนั่นแหละใช่ไหมคะหนูควรจะเขียนว่าเชื่อมประโยคแล้วความหมายคืออะไรมากกว่าเนาะคำสันธานทั้งหมดนะคะมันแปลว่าตัวเชื่อมประโยคอยู่แล้วเนาะคำสันธานทุกตัวไม่ว่าจะแปลว่าและหรือแต่ก็คือตัวเชื่อมประโยคเหมือนกันเนาะจะเขียนว่าเชื่อมประโยคหน้าหลังเฉยๆอันนี้คือไม่ถูกซะทีเดียวเนาะเพราะสันธานทุกตัวมีหน้าที่เชื่อมประโยคอยู่แล้วนะคะโอเคเนาะอันนี้นะถ้าหนูดู okay. นะคะ
าบอกว่ามานี่อะพึ่งก็กะทากะทายโอใช่ไหมถ้าเราจบประโยคอะนะคะก็จะแปลว่าเอ้ยดูเหมือนแบบเขาจะไม่ค่อยสบายใช่ไหมแต่อันนี้อะพึ่งก็กะชินเดใช่ไหมคะข้างหน้าพูดแบบนี้ส่วนมากบอกแล้วอึนเดอึนินเดข้างหลังเป็นประโยคคำสั่งแนะนำขอท้องซะเยอะนะคะปะลียองพยองโอเนะคาปุเซโยแปลว่าอะไรคะพยองโอเนะคาปุเซโยกรุณาไปโรงพยาบาลค่ะลองด้วยนะมันมีคำว่าลองอยู่ด้วยนะคะนะคาโพดาโอเคเนาะอ่ะอาออโพดาอาโพดาแปลว่าอะไรคะได้ไหมเวิร์บอาออโพดาแปลว่าอะไรนะแปลว่าดูค่ะลองคำนามอึลโพดาถึงจะแปลว่าดูคำนามอีกาโพอีดาเมื่อกี้ใช่ไหมแปลว่าเห็นใช่ไหมคะจริงๆแล้วคำนามอึลโพอีดาก็มีนะแปลว่าโชว์แสดงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนะเช่นแสดงพาสปอร์ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาโอโพดาข้างหน้าเป็นกิริยานะคะอันนี้แปลว่าลองทำอะไรสักอย่างเช่นข้าโพดาลองไปถ้าผันอดีตนะคะอาโอพัตตาจะแปลว่าเคยนะเช่นข้าพัสโซโยฮันกูเก้ข้าพัสโซโยบอกว่าเคยไปเกาหลีโอเคไหมนะคะเห็นโพดาไม่ได้แปลว่าดูเสมอไปนะอันนี้โอเคไหมนะคะ okay, ลองไปโรงพยาบาลดูสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะอันนี้เป็นการบอกข้อมูลใช่ไหมข้างหน้าข้างหลังส่วนมากจะเป็นกับพวกคำสั่งแนะนำแต่ก็ไม่เสมอไปนะเหมือนที่บอกว่าพวกอือเนียนนึนเดอะไรพวกนี้นะคะมันสามารถที่จะเป็นบอกการขัดแย้งก็ได้นะข้างหน้าอาจจะเป็นไปทางเดียวกันก็ได้ขัดแย้งก็ได้บางทีเป็นเหตุเป็นผลก็ได้นะคะนะก็เป็นได้เกือบทุกตัวนะคะต้องไปดูรูปประโยคเอาอีกทีเนาะอันนี้โอเคนะคะพอได้เนาะคราวนี้มาดูกันต่อมาดูกันที่ข้อ5โอ้ตรงส่วนนี้ถูกเยอะนะนะคะถูกเยอะเก่งนะเนี่ยแกมาส่วนนี้ได้อยู่อ่ะนะคะข้อ5เขาว่าไงคะเขาว่าไงชีชองแล้วคะชีชองเอ๊ะทำไมอ่านให้พี่ฟังหน่อยชีชองเอ๊ะทำไมคะเขาว่าไงตั้งใจตั้งใจจะไปชีชองชองได้ไหมชีชองนี่คาริโอกุชีชองไม่ได้ค่ะชีชองนะคะหมายถึงพวกแบบออกแนวสำนักงานเขตที่ว่าการจังหวัดอะไรประมาณนั้นอะนะคะนะส่วนมากชีจะใหญ่กว่าหน่อยแล้วก็เล็กลงมาจะเป็นคูนะคะนะอย่างเช่นโซลชีคังนัมบูอะไรประมาณเนี้ยนะคะประมาณเหมือนที่ว่าการจังหวัดอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะโอเคเนาะแต่บางชีก็ใหญ่หน่อยนะคะประมาณนี้บางชีก็เล็กหน่อยอ่ะโอเคเนาะจะไปที่ชีชองใช่ไหมคะอือเดียวโกฮาดาบอกแล้วอือเดียวโกข้างหลังมันจะเป็นกิริยาอะไรก็ได้นะถ้าเป็นฮาดาเฉยๆส่วนมากก็เป็นการบอกความตั้งใจไปเลยนะคะแต่ข้างหน้าจะเป็นกิริยาอย่างนึงอือเดียวโกกิริยาอีกอย่างนึงก็ได้นะคะทำอะไรเพื่ออะไรก็ได้เนาะนะคะออโตเคไทยะค่ะคายาคายโออันนี้ผิดแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นคายาเทลหนังสือผิดนิดนึงเนาะหรือไม่ว่าคายาเฮโยก็ได้นะออโตเคคายโอก็ได้นะคะนะออโตเคคายโอแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะยามาคายาคายโอไม่มีนะคะมีแต่อาออยาฮาดาอาออยาฮาดาอาออยาทวีดานะคะโอเคเนาะอันนี้เนาะหนังสือผิดเนาะโอเคนะคะจะควรจะไปยังไงจะต้องไปยังไงนะคะอาโอยาฮาดานะแปลว่าต้องอาโอยาทรีดามันจะซอฟลงมากว่านิดนึงแบบควรต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ประมาณเดียวกันแหละควรจะต้องไปยังไงจะเห็นว่านึนเดในที่นี้นะคะก็ใช้เหมือนเป็นแค่บอกข้อมูลข้างหน้าเฉยๆใช่ไหมข้างหลังเป็นคำถามก็ได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันก็ได้เนาะเขาบอกว่าจากที่นี่ให้เรานั่งเชียร์ชอร์ใช่ไหมคะคามยอนเทรลใช่ไหมคะก็คือถ้านั่งไปก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เป็นการบอกว่านั่งเชียร์ชอลไปนะนะคะโอเคเนาะอันนี้เข้าใจเนาะแล้วก็เกทีดาเขียนอันเนี้ยผิดนะคะสะกดผิดความหมายก็ผิดนะมาดูกันนะคะเทรดาผันโยจะเป็นเทรออโยหรือเทรโยแกมมา
เทดาแบบนี้ไม่มีนะคะไม่มีเทดานะแล้วเกเทดาก็ไม่ได้แปลว่าได้นะคะโอเคไหมอันนี้ไม่ใช่นะนะคะมาจากเกค่ะเทดานะมาจากเกเทดานะคะอ่ะเกเทดานะคะเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงนะเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอะไรเงี้ยถ้าเป็นอ่อยกิริยานะมันจะใช้เป็นเกเกเทเทดดานะคะแต่ถ้าเป็น adjective นะคะมันจะใช้เป็นออาาออจจิิดดาานะจากแต่ก่อนไม่ได้เป็นยังไงตอนนี้เปลี่ยนแปลงมาเป็นยังไงเป็นการบอกสภาวะบอกสภาพอะนะคะเทดาเขียนไม่สวยอ่ะโอเคเนาะต้องเว้นวรรคนะเกเทดากลับมาอีกเลยนะคะเขียนไม่สวยอ่ะโอเคเนาะแต่ถ้าเป็น adjective แบบเช่นอ้วนขึ้นผอมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนั้นตุ้งตุ้งแฮจิดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนาชิเนชิดาให้ใช้อาออจิดานะนะคะพวกนี้เนาะอ่ะแล้วก็โอเคค่ะเนโยนะคะเนโยไม่ได้เป็นการบอกสุภาพนะคะแกมมาเนโยคือการบอกความประหลาดใจเซอร์ไพรส์นะคะอย่างเช่นโอ้ชาฮาชิเนโยดัเกช่ิงกาจชันงเนเออนาชิกาชนเนโยอากาศดีจังเลยวันนี้ถ้าคล้ายหน่อยเหมือนจังในภาษาไทยอะไรประมาณนี้นะคะจังจังเลยเป็นการบอกเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะคะจะสุภาพหรือไม่สุภาพอยู่ที่มีโยหรือเปล่านะไม่ใช่มีเนถึงทําให้สุภาพนะคะเช่นสมมุติเราจะบอกว่ามาชิเนอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยจังก็ไม่สุภาพนะมาชิเนลอันนี้ถึงจะแปลว่าสุภาพนะโอเคไหมคะโอเคเนาะอโัอนนีเ้คเข้าใจค่ะแล้วนะคะแล้วก็พลจอกกอี้ีอิกตตาาอุตานะคะจริงๆมาจากแกมมาคืวันนอี้มาสองอันนะค่ะพลจจออกกกีี้อิโซโยโมซาดโูยกันนะคะอันนี้นะมาจากเฟิร์บบวกกับอาร์ออโโอพโปดดาาวที่แปลว่าลองเมื่อกี้แล้วก็มาบวกกับแกมมาอือันนีนอืี้นชจออกกกี้ีอิ้ตตาาออกตตาานะคะจอกกี้อิตาออกตานะอืนียนจอกกี้อิตาแปลว่าเคยอืนียนจอกกี้ออกตาแปลว่าไม่เคยก็มันชอบใส่กับแกมมาอาร์ออโพดาแต่ไม่จำเป็นนะคะนะนี่แปลว่าลองเคยลองนะคาพนจอกี้อิซอยโยแปลว่าเคยลองไปแล้วความหมายก็คือคาพอสซอยโยที่เมื่อกี้ครูสอนอ่ะเราสามารถที่จะใช้อาร์ออโพดาผันอดีตก็ได้คาพอสซอยโยจริงๆจะเขียนว่าคันจอกี้อิซอยโยเฉยๆก็ได้นะจอกี้ตรงอีตรงนี้ละยังได้เลยนะคะคันจอกอิซอยโยคันจอกี้อิซอยโยคาพอสซอยโยคาพนจอกี้อิซอยโยความหมายเหมือนกันอันนี้โอเคนะคะได้เนาะโอเคค่ะโอเคนะค่คะะคราวนี้มาดูกันนะตรงข้อ6นะค่าถามว่าอะไรคะยากิเอโซซาจิเนะเขาต้องทกาีร่จนะีถ่ามใช่ร้านถ่ายรูปไหมที่นี่ถ้าร้านถ่ายรูปพวกสตูดิโอถ่ายรูปเรียกว่าซซาาจจิินนกกววันนซาจินเฉยเฉยแปลว่ารูปถ่ายนะคะถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปเรียกซาจินกีซาจิงกีหรือใช้คำว่าคคาาเเมมรราก็ได้เนาะภาษาอังกฤษเนาะคาเมรคาเมรานะคะซาจินกวนนะซาจินเฉยๆแปลว่ารูปถ่ายนะคะกิริยาของเขาคือซาจินะจิจกิกตตาาหรือที่ยากกว่านี้นะจะใช้คำว่าชชาาริยยอองหฮาาดตาาชคา่ะริยองหาตานะซาจินะชาริยองฮาดาซาจินะจิกตาความหมายเหมือนกันนะคะโอเคเนาะเขาจะถามว่าที่นี่เนี่ยถ่ายรูปได้ไหมใช่ไหมคะคำตอบเป็นไม่ได้ถูกไหมช่วยชงคำนิดาขอโทษนะคะเยอกี여기้에ซ서น는사진을찍으면안됩니다นะคะอืมยอนอันนเที่รคด่าะก็ตอบว่าไม่ได้ใช่ไหมนะคะโอเคนะอันนี้อาอร์โอโดเทเทรดดาาเป็นการถามแบบขออนุญาตอะนะคะนะจิกโดเทรลถ่ายรูปได้ไหมนะคะอันนี้เป็นได้แบบขออนุญาตนะไม่ใช่ได้แบบความสามารถนะอันนี้โอเคนะคะอันนี้โอโอเคเคเนาะคเข้่าะใจเนาะนะคะคราวนี้เรามาดูกันที่ข้อที่7นะคะข้อที่7นะอันนี้วงไว้เกือบทุกตัวเลยยกเว้นตัวที่ตอบได้ใช่ไหมเออยังดีนะเนี่ยโชคโชดคีดีไม่ไอข้อที่เรารู้ขอให้มันเป็นอย่างนี้ทุกข้อเนาะเออข้อที่รู้ก็ให้มันถูกข้อที่ไม่รู้ก็เออช่างมันใช่ไหมในข้อสอบเอาแบบนี้นะโอเคนะก่อนสอบไปไหว้พระขอพรไว้ก่อนนะคะค่ะค่วะ่าไงคะเอาว่าไงยอจืมเวฮันกุกอ한국어สอบ수업에ช่วง오지นี้않아요ช่วงนี้ทำไมช่วงนี้สอบเกาหลีเป็นไงบ้างไปคนละเรื่องสเลอยบเอามาเอาใหม่ฮันกุกอสสอบ
수업แปลว่าคลาสเรียนนะคะถ้าสอบนะเรียกว่าชีฮอมท่านครูก็ชีฮอมถึงจะแปลว่าสอบภาษาเกาหลีนะคะนะคราวนี้มาดูนะเขาบอกว่าแวฮันกูกอซัวเปโอจีอานายโอทำไมช่วงนี้ไม่มาที่คลาสเรียนภาษาเกาหลีก็คือช่วงนี้ทำไมไม่มาเรียนนั่นแหละใช่ไหมทำไมช่วงนี้ไม่เรียนนะคะนาเขาตอบว่าโยจึนอิลแตมูเน่แตมูเน่แปลว่าเพราะนะคะคำนามใช้แตมูเน่ได้เลยนะแต่ถ้าเป็นกริยาเราต้องใส่กีก่อนนะคะจะเป็นกีแตมูเน่นะคะนะอิลแตมูเน่เพราะว่างานอันนี้เรารู้ใช่ไหมนะคะนะจริงๆแล้วแตมูเน่เป็นแกมมาเกี่ยวข้องกับเหตุผลข้างหลังก็ควรจะเป็นแกมมาที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลถูกไหมคะในที่นี้โกทูนโยเป็นแกมมาที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลเนาะแปลว่าเพราะนะคะโอเคเนาะอ่ะคราวนี้มาดูกันอันนี้นะคะอาออยาเทรดาเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะอาออยาเทรดากับอาออยาฮาดาใช่ไหมนะคะที่แปลว่าต้องควรต้องนะคะอันนี้ก็ดูไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมอืนยืนจอกกี้อิปตานะคะแปลว่าเคยตรงข้ามคือออกปากไม่เคยนะคะแกมมานี้อือดีอือจริงๆมาจากอันนี้ก่อนมาจากเมื่อกี้ที่ครูบอกว่า adjective อ่ะเวลาเราจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสภาพเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเช่นเรายุ่งมากขึ้นยุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็ใส่ rog ดาก่อนถูกไหมคะเสร็จแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ใช้อือดีอือกอเยโยแปลว่าจะเป็นรูปอนาคตจริงๆสามารถเขียนเป็นรูปอูดีอึนกอชีเอโยก็ได้นะคะนะหรือจะเขียนเป็นอูดีอึนกอเยโยก็ได้เพราะว่ากอดมันสามารถย่อเป็นกอได้นะถ้าจะให้เป็นทางการกว่านี้นะคะเผื่อเราไปเห็นในข้อสอบให้รู้ว่าคือตัวเดียวกันอูดีอึนกอชิมนีดาหรืออูดีอึนคอมนีดาตัวเดียวกันหมดเลยนะพวกนี้โอเคไหมคะนะถ้าเป็นภาษาพูดนะคะก็จะเป็นอูดีอึกอชิยาอูดีอึกอยาอันนี้คือแบบไม่สุภาพนะต้องคุยกับคนที่เราสนิทนะคะโอเคเนาะอันนี้พอเข้าใจไหมโอเคค่ะเข้าใจค่ะนี่เขาเรียกว่ารูปพรรณนานะแถมไปให้แต่ข้อสอบไม่น่าจะออกหรอกแต่เผื่อไว้ละกันเผื่อมันเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนนะคะก็แปลว่าอันนี้คือจะยุ่งขึ้นอะไรเงี้ยอือดีกอยโยจะเป็นรูปอนาคตอันนี้เป็นบอกการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะยุ่งขึ้นอย่างนี้โอเคไหมคะนะถ้าเขาจะถาม okay, ว่าสอบภาษาเกาหลีเป็นยังไงบ้างเขาต้องถามว่าออดแต่โยนะคะเป็นยังไงบ้างนะใช้โครงสร้างคำนามอีกาออดตอดทาออดตอดทาเป็นรากศัพท์ของเขานะคะเวลาผันโยผันเป็นออดแต่โยถ้าเราจะผันแบบเป็นทางการหน่อยเนาะเราก็ผันเป็นออโตซึมิกะก็ได้นะคะข้างล่างก็เป็นคีอึดเหมือนเดิมนะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสระแอนะคะเชียวมีออเตโยหรือถ้าสอบไปแล้วก็เป็นออเตโซโยออโตซึมิกะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะนะสามารถถ้ารูปอดีตของเขาเป็นออเตโซโยออเตโซโยออเตซึมิกะนะคะออเตโซโยออเตซึมิกะอันนั้นถึงจะแปลว่าสอบเนาะนะอย่างเช่นข้อสอบโทปิกอะนะคะชื่อเต็มเต็มของเขารู้ไหมชื่อข้อสอบโทปิกภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรฮันกูกออะไรคะฮันกูกอหนึ่งเรียกชีฮอมฮันกูกอหนึ่งเรียกชีฮอมฮันกูกอภาษาเกาหลีหนึ่งเดียวก็คือความสามารถนั่นแหละนะคะแต่วันนี้เวลาอ่านนะให้อ่านว่าหนึ่งเดียวนะคะมีกฎการเปลี่ยนเสียงนิดนึงชีฮอมแปลว่าข้อสอบก็คือข้อสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาเกาหลีโอเคเนาะโอเคค่ะมาดูกันต่อนะคะข้อ8เขาถามว่า주말에같이영화를봅시다แปลว่าอะไรคะไม่ถามเนาะชักชวนว่าอะไรคะเขาชวนอะไรกัตชิยองฮาเรพบชิดาคืออะไรคะวันเสาร์อาทิตย์ทำไมชูมาเรทำอะไรกันคะยองฮารุโพดาคืออะไรยองฮาเรียนภาษาอังกฤษค่ะอันนั้นยองโอยองฮอยองโอยองโอเดอร์คงบูฮาดาอะไรเงี้ยนะคะถึงจะแปลว่าเรียนภาษาอังกฤษเนาะยองโอแปลว่าภาษาอังกฤษนะคะโอเคเนาะยองฮวาแปลว่าหนังภาพยนตร์โอเคไหมยองฮวาแปลว่าหนังนะเพราะฉะนั้นโรงหนังเรียกว่ายองฮวากวนนะคะยองฮวากวนหรือหนังสือเล่มเก่าๆหน่อยจะใช้คำว่าคึกจังนะให้รู้ไปละกันเนาะนะ
ะคะยองฮวาด้วยโพดาใช่ไหมเขาใช้โพดาบวกกับแกมมาอูดีอือเอ้ยอือพิบชิดาเมื่อกี้ที่เป็นการชักชวนถูกไหมคะทัชชี่แปลว่าด้วยกันหรือเราจะใช้คำว่าฮัมเกก็ได้นะความหมายเหมือนกันนะคะทัชชี่กับฮัมเกคราวนี้เขาว่าไงคะทวายโอโอเคฮัจิมันแต่ว่าชูมาเรเน่สารามิมานาโซพิวร์จุดๆๆเยเมฮาดาไม่ได้แปลว่าจองล่วงหน้านะคะผิดนะคำว่าจองเรียกว่าเยยักคาดาเยยักคาดาโอเคไหมคะจองล่วงหน้านะเยยักคาดาเยเมฮาดาเยแปลว่าล่วงหน้าถูกต้องนะคะแม่ในที่นี้คือคูเมฮาดาคูเมฮาดาแปลว่าซาดาแปลว่าซื้อเยเมฮาดาแปลว่าการซื้อเอาไว้ล่วงหน้านะคะจำใหม่นะเยเมนะคะเยเมฮาดาแปลว่ามีดีซาดามีดีซาดาหรือมีดีคูเมฮาดานั่นแหละนะคะก็คือซื้อเอาไว้ล่วงหน้าโอเคไหมอันนี้เข้าใจนะคะซื้อล่วงหน้ามีรีแปลว่าล่วงหน้านะคะนะมีรีแปลว่าล่วงหน้านะอนาคตเรียกว่ามีเรจำไว้นะอนาคตมีเรมีรีคือล่วงหน้านะคะอันนี้อาออยาเทรลใช่ไหมนะคะเมื่อกี้ยังวงอยู่เลยเมื่อกี้ยังวงอาออยาเทรลตอนนี้รู้เฉยเลย บางข้อรู้บางข้อไม่รู้ใช่ไหมนะคะพอเปลี่ยนกิริยางงนิดหน่อยใช่ไหมอันนี้เห็นไปแล้วเนาะกอทินโยเป็นเหตุผลใช่ไหมคะเนโยเป็นการบอกประหลาดใจใช่ไหมชอกกี้ออบซอโยแปลว่าไม่เคยนะคะจะมีอันนี้เนาะที่บอกว่าต้องควรต้องเขาบอกว่าวันสุดสัปดาห์เนี่ยนะคะซารามีมานาซออาออซอในที่นี้เป็นการบอกเหตุผลนะคะข้างหน้าเป็นเหตุข้างหลังเป็นผลจริงๆอาออซอมีความหมายหนึ่งนะอีกความหมายหนึ่งของอาออซอคือการลำดับเหตุการณ์ก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องของเหตุผลเพราะว่าคนเยอะตอนช่วงชูมาเรสุดสัปดาห์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องซื้อตั๋วเอาไว้ล่วงหน้าโอเคเนาะพิโอในที่นี้ก็คือยองฮวาพิโอนั่นแหละตั๋วหนังโอเคไหมคะอันนี้เข้าใจเนาะเข้าใจค่ะได้นะโอเคเก่งมากนะคะคราวนี้มาดูกันนะมาดูกันแกมมานี้นะคะเขาให้เราหาข้อที่ผิดแล้วก็ให้เราแก้ข้อสอบแนวนี้ยากเหมือนกันเนาะนะคะเพราะเราต้องดูคือต้องรู้ทุกจุดเลยใช่ไหมว่าจุดไหนที่มันถูกหรือไม่ถูกแล้วยังจะต้องแก้ตรงส่วนที่ผิดให้ได้อีกถือว่ายากนะข้อสอบแนวนี้ยากนิดนึงนะคะโอเคเนาะเขาบอกว่ายังจบ면접을보러갈때는정장을입어야해요면접คืออะไรคะ면접ได้ไหม면접면접คือการสัมภาษณ์นะคะการสัมภาษณ์เนาะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อไปสัมภาษณ์เรียนจอบริโพดาเนาะนะคะโพรอนะคะนะคราวนี้อันนี้เมื่อกี้เราเห็นแล้วเนาะที่ครูบอกไปแล้วว่าอือรอมันจะใช้กับพวกคาดาโอดาธานีดาถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราเช็คก่อนอือรอคาดาอ่ะโอเคถูกเราดูตรงนี้นะมันจะมาผันอดีตอะไรอยู่ตรงนี้ข้างหลังมันเป็นปัจจุบันนะเขาบอกว่าตอนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะอือดิลแตแกมมานี้แปลว่าตอนเมื่อนะคะอือดีอือแต่นะถามว่าอัดออสซือแต่มีไหมก็มีต้องเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะทองจังนะคะเขามันหมายถึงพวกเสื้อที่เป็นทางการเสื้อสูทนะคะอิบอยาเฮโยต้องใช่ไหมนะคะอิตาแปลว่าใส่ตาแต่ว่าใส่ในภาษาเกาหลีมันจะมีหลายตัวนิดนึงเนาะเดี๋ยวครูส่งไปให้ละกันหนูไปท่องเอานะพวกอดส่วนมากนะคะเสื้อผ้าแบบพาจีชิมาอะไรพวกนี้นะคะกระโปรงเสื้ออะไรพวกนี้ส่วนมากใช้อิตาแต่ก็จะมีตระกูลพวกรองเท้าถุงเท้ามันจะใช้ชินตาใช่ไหมนะคะแล้วก็จะมีพวกหมวกพวกแว่นอะไรเงี้ยใช้ซือดานะมันจะมีอย่างอื่นอีกพวกมุกโตดีผ้าพันคอใช้ฮาดาอะไรเงี้ยโอเคนะคะเดี๋ยวครูส่งคำศัพท์ให้หนูไปท่องเพิ่มนะเสื้อผ้าชนิดต่างๆโอเคค่ะอันนี้จำไปก่อนทองจังคือเสื้อที่เป็นแบบทางการเสื้อชุดสูทมันก็คือเสื้อผ้าชนิดหนึ่งมันคืออดนั่นแหละใช่ไหมก็ใช้อิบตาถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอิบตาถูกแล้วก็แกมมาอาออยาฮาดาตรงนี้อิบตาผันเป็นอีบอยาเฮโยถูกต้องนะคะก็ถูกใช่ไหมอันนี้ข้างหลังเป็นรูปปัจจุบันเพราะเขาบอกเวลาที่เราไปสัมภาษณ์คือเป็นการพูดรวมๆพูดเป็นเทนส์ปัจจุบันตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นคาลเตนะคะไม่ใช่รูปอดีตเนาะต้องใช้คาลเตนะคะ
่ะมาดูข้อ2เนาะค่ะ사전이필요한데사전좀빌려줄수있어요보고바로줄게요อันนี้พาร์ทนี้คือแบบยอมแพ้ไหมอันนี้แบบยอมแพ้แล้วค่ะโอเคมาดูกันเนาะพาร์ทแกมมานะคะอ่ะเราเวลาที่เราจำเป็นต้องการใช้อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะมันเป็นแกมมาคำนามอีกาพิลิโอฮาดาอีกาพิลิโอฮาดานะคะคือนึนเดย์เนี่ยมันต้องใช้กับพวกที่เป็นเวิร์บบอกการกระทำไปเลยอะนะคะเช่นมานี่มองนึนเดย์กินเยอะแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็ไปต่อเอากินเยอะแล้วว่าไงปวดท้องหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่เป็นแบบเหมือนพวก adjective อ่ะนะคะพวกคำกริยาที่บอกสภาพอ่ะมันจะใช้อือนีอึนเดย์นะพี่ถึงเรียกว่าอือนีอึนนึนเดย์เวลาเรียกอ่ะเพราะว่ามันต้องอยู่ที่ประเภทของกริยาเวลาใช้ด้วยนะนะคะอัดออดอย่างเงี้ยก็จะเป็นอัดออดนึนเดย์เหมือนกันต้องไปจำด้วยเนาะนี้ทีนึงเช่นมันจะเป็นเย็บปึ้นเดย์สวยแต่ว่าอะไรหรือยังไงอย่างเงี้ยนะคะจะใช้เป็นอือนีอึนเดย์โอเคเนาะเพราะฉะนั้นกิริยาที่เป็นการกระทำเป็นแอคชั่นอะนะคะมันใช้นึนเดย์แต่เป็นกิริยาที่บอกสภาพสภาวะนะคะมันจะใช้อือนึนเดย์พิลิโอฮาดาไม่ใช่กิริยาที่เป็นการบอกการกระทำนะต้องใช้พิลิโอฮาดาบวกนึนเดย์ก็จะเป็นพิลิโอฮันเดย์โอเคเนาะอันนี้คือพิลิโอโอเคค่ะฮาดาแล้วก็บวกอือนึนเดย์โอเคนะซาจอนคืออะไรคะซาจอนซาจอนได้ไหมซาจอนเวลาที่เรามีโมเดิร์นพจนานุกรมต้องนะคะโมเดิร์นทาโนกายสึเตใช่ไหมเราต้องใช้พจนานุกรมทาโนแปลว่าคำศัพท์หรือใช้คำว่าออควีก็ได้นะคะออควีทาโนแปลว่าคำศัพท์เนาะมีคำศัพท์ที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะนะอันนี้โอเคเนาะพิลิโอจูดานะคะให้ยืมหน่อยได้ไหมนะใช้เป็นพิลิโอถูกต้องเนาะเพราะมันมาจากพิลีดาบวกกับแกมมาอาโอจูดาต้องผ่านเป็นพิลิโอจูดาถูกต้องบวกกับแกมมาอูดิลซูอิตาถูกแล้วนะคะโคโกโคดาตัดตาทิ้งใส่โกก็ถูกแล้วนะคะชูเกโอดูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะคืนให้เลยเดี๋ยวจะให้เลยอย่างเงี้ยนะคะชูดาตัดดาทิ้งใส่อูเดลเกลก็ถูกแล้วนะคะโอเคเนาะอ่ะข้อ3นะคะ이번주말에소풍을가기로했지만감기때문에못갈것같습니다อันนี้นะคะต้องเปลี่ยนเป็น했지만เพราะอะไรเพราะแกมมากิโลฮาดาเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมคะบอกแล้วมันเป็นการวางแผนเนี่ยซึ่งณวินาทีที่เราวางแผนมันเกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมคะ ในชีวิตจริงปกติเราจะเห็นเป็นรูปกิโลแล้วก็했ตามากกว่าเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นรูปแฮตตาแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะยังไม่เกิดขึ้นนะเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเขาวางแผนไปแล้วใช่ไหมคะเขาตั้งใจว่าเขาจะไปซบพุงซบพุงคาดาได้ไหมซบพุงคาดาซบพุงคาดาแปลว่าอะไรซบพุงคาดาคาดาก็ได้นะ แปลว่าปิกนิกนะคะตั้งใจจะไปปิกนิกใช่ไหมวางแผนว่าจะไปปิกนิกแต่ทำไมคะแต่เพราะว่าอะไรมีแต่แล้วมีเพราะอีกใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำนามก็เลยใช้แต่โมเนตถูกแล้วเนาะคำกีคำกีคืออะไรคะได้ไหมคำกีคำกีคำกีไม่ได้ค่ะคำกีแปลว่าหวัดนะคะถ้าเราเป็นโรคหวัดเราติดหวัดนะเรียกว่าคำกีเอคอลิดานะคะเป็นหวัดโรคต่างๆใช้เอคอลิดาเนาะนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าหวัดหมดไทก็กัสมิดาน่าจะไปไม่ได้แล้วนะคะเป็นรูปอนาคตเนาะเดี๋ยวก็ตัดตาอันนี้โอเคเนาะต้องเปลี่ยนเป็นแฮตจิมาโอเคค่ะคราวนี้มาดูข้อ4กัน저는내년에귀화시험을볼겁니다시험에합격하려고한국어를배우고있습니다ยากนิดนึงเนาะมีคำที่ยากอยู่นิดนึงนะคะคุยฮวาชีฮอมโอ้ยากเลยอันนี้นะคะคุยฮาชีฮอมอ่านยากด้วยเนาะแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่ยากชีฮอมได้ไหมเมื่อกี้เราเห็นไปละชีฮอมโบดาชีฮอมสอบค่ะถูกต้องนะคะตรงนี้เขาให้เราเช็คเนาะแนนยอนปีหน้าถูกไหมคะผันเป็นรูปอนาคตถูกแล้วเนาะอือดีอือเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนาะ
อือริยุนกอดอะเราจะเป็นอือริยุนกอชิดาก็ได้กอชิกอชิมิดาหรือเรากอดสามารถย่อเป็นอือริยุนกอก็ได้ใช่ไหมอือริยุนกอเยโยอือริยุนกอมิดาตัวเดียวกันใช่ไหมคะเวลาเราสอบนะเราใช้คำว่าชีฮอมเมอร์โพดาหรือใช้ชิดาก็ได้นะคะชีฮอมเมอร์โพดาชีฮอมเมอร์ชิดาสอบนะชีฮอมเป็นคำนามนะข้อสอบโอเคนะคะคุยฮวาชีฮอมหมายถึงข้อสอบเปลี่ยนสัญชาติอะนะคะอย่างเช่นสมมติเราไปอยู่เกาหลีเราอยากได้สัญชาติเกาหลีอะนะคะเปลี่ยนเป็นสัญชาติเกาหลีอะเขาเรียกว่าคุยฮวาชีฮอมนะคะพอเราสอบผ่านคุยฮวาชีฮอมเราก็จะได้ฮันกุกยอกวนนะคะฮันกุกแบบ ID card อะไรเงี้ยยอกวนพาสปอร์ตเราจะได้บัตรประชาชนเขาอะไรเงี้ยโอเคเนาะอันนี้โอเคนะคะโอเคค่ะคราวนี้ชิโอเมะฮับยอกคาดาฮับยอกคาดาหมายถึงผ่านนะชิโอเมะฮับยอกคาดาคือสอบผ่านถ้าเราสอบไม่ผ่านสอบตกนะเรียกว่าชิโอเมะตอโรจิตาตอโรจิตาตรงนี้ใช้ A ก็ได้ A สอก็ได้นะคะแต่ว่าชิโอเมะฮับยอกคาดาได้แค่ A นะโอเคเนาะสอบตกนะคะเขาว่าไงฮาทางคือขอเรื่องที่คุยสินะดูนะข้างหลังมันเป็นแทอูดากิริยาเป็นแทอูดาเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเป็นฮารอเนี่ยข้างหลังจะต้องเป็นคาราโอดาธานิดาเพราะฉะนั้นเลยต้องเปลี่ยนเป็นฮาเรียโกข้างหลังถึงจะเป็นกิริยาตัวอื่นๆได้นะคะเขาก็บอกว่าเพื่อที่เขาจะสอบผ่านเนี่ยใช่ไหมเขาก็เลยเรียนภาษาเกาหลีอยู่ใช่ไหมคะอันนี้โอเคไหมเพื่อที่จะให้สอบผ่านให้ผ่านข้อสอบเปลี่ยนสัญชาติเนี่ยนะคะเขาก็เลยต้องเรียนภาษาเกาหลีโอเคไหมเราจะเรียนภาษาเกาหลีเซจงฮักบังให้คำนี้ตาโอเคชื่อก็ทันกันดีค่ะเราถ้าจะใช้เป็นฮารอนะข้างหลังก็สามารถบอกเป็นชื่อสถาบันก็ได้เนาะเช่นแบบเราไปเรียนภาษาเกาหลีที่เซจงฮักบังอันนี้เนาะเซจงฮักบังใช่ไหมคะเอคาราอย่างเงี้ยหรือว่าฮันกูกอฮักวอนเนี่ยคานิตานะคะฮากอนก็คือพวกสถาบันสอนภาษาสอนพิเศษเนี้ยใช่ไหมนะคะไปเรียนที่สถาบันสอนภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยได้นะนะคะหรือจะใช้เป็นทานิดาก็ได้นะโอเคนะคะอันนี้เข้าใจเนาะโอเคค่ะค่ะโอเคแล้วก็สัญชาติได้ไหมสัญชาติเรียกว่าอะไรคะพูดถึงข้อสอบเปลี่ยนสัญชาติเอาจำไปด้วยเนาะเรียกว่าคุกจอกคุกจอกสัญชาติเรียกว่าคุกจอกนะคะประเทศเรียกว่านาราจริงๆคำว่ากุกลากศัพท์มันเป็นลากศัพท์ภาษาจีนตัวนี้เกี่ยวข้องกับประเทศอยู่แล้วนะคะนะกุกเช่นคำว่ากุกกี้นะคะหมายถึงพงชาตินะแล้วก็กุกามีสองความหมายนะคะประเทศชาติก็ได้นะก็คือนารานั่นแหละแล้วก็แปลว่าเพลงชาติก็ได้นะคะตัวจีนคนละตัวกันนะนะคะเพลงชาติก็ได้เนาะนะคะแล้วกุกกาของเกาหลีชื่อว่าอะไรหนูรู้ไหมเพลงชาติเกาหลีชื่อว่าแอกุกกาแอกุกกาเพลงชาติเกาหลีเนาะแล้วก็กุกควากุกควาควาแปลว่าดอกไม้กุกควาของเกาหลีคือดอกอะไรคะดอกไม้ประจำชาติเกาหลีคือดอกอะไรมูกงฮวาค่ะมูกงฮวาถูกไหมทุกคนรู้จักมูกงฮวาโกชิคิอาสุนิดาใช่ไหมนะคะคุกกี้ของเกาหลีได้ไหมชื่อธงชาติเขาชื่อว่าแทกุกกี้แทกุกกี้นะคะแทกุกเขาเดินตรงกลางมีก็แทกุกแทกุกคือแบบกลมๆที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์หยินหยางสีแดงสีน้ำเงินนะคะกีในที่นี้ก็คือกุกกีเกียร์นะคะที่แปลว่าธงเนาะธงชาตินะคะโอเคนะข้อ5นะคะมาดูกันต่อ1호선을타고동대문역에도착하면3번출구로나오세요거기에제가있을거예요อันนี้นะคะมันเป็นการบอกเงื่อนไขเหมือนกันใช่ไหมถ้ามาถึงแล้วนะคะนะให้ออกมาทางชุลกูหมายเลข3ชุลกูคืออะไรคะชุลกูคืออะไรได้ไหมชุลกูชุลกูไม่ได้ค่ะมาดูกันนะคะคำว่าชุลตัวนี้นะแปลว่าออกตรงข้ามกับคำว่าที่แปลว่าเข้านะคะกูไม่ถึงทางไม่ถึงประตูนะเพราะฉะนั้นชุลกูแปล
ว่าประตูทางออกอิบก็มีนะคะอิบกูแปลว่าประตูทางเข้าอันเนี้ยกุปประเทศใช่ไหมถ้าครูเขียนว่าชุลกุปจะแปลว่าการออกนอกประเทศอิบกุปแปลว่าการเข้าประเทศเพราะฉะนั้นสำนักงานตม.นะคะภาษาเกาหลีเรียกว่าชุลิกุปควันลิซามุโซชุลิกุปควันลิซามุโซชุลแปลว่าออกอิบแปลว่าเข้ากุปแปลว่าประเทศควันลีคือการจัดการนะซามูโซแปลว่าสำนักงานสำนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดการการเข้าออกประเทศก็คือสำนักงานตม.ตรวจคนเข้าเมืองเข้าไหมคะเพราะฉะนั้นชูกูหมายถึงประตูทางออกประตูทางออกหมายเลข3ใช่ไหมคะถ้าถึงแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ต้องใช้มยอนนะดากามันจะเป็นมิดแอคชั่นคือต้องเป็นเหตุการณ์ที่เราทำอะไรอยู่แล้วเกิดเหตุการณ์หนึ่งแทรกขึ้นมานะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นท่าถูกไหมคะเป็นเงื่อนไขนะให้ออกมาทางประตูหมายเลข3นะคะฮอเกียเขาทำไมคะเชกาอิซึโกโยเดี๋ยวฉันจะอยู่ตรงนั้นนะอย่างเงี้ยโอเคนะคะนะอันนี้เนาะนะเขาบอกให้เราขึ้นอีโฮซอนคาโตในที่นี้น่าจะเป็นพูดถึงชิฮาชอนนั่นแหละนะคะน่าจะบอกว่าให้เราขึ้นรถไฟใต้ดินหมายเลขสายหมายเลขหนึ่งอะใช่ไหมแล้วก็ที่สถานีทงแดมุนหยอกในที่นี้ก็คือชิฮาชอนหยอกนั่นแหละนะคะนะถ้ามาถึงแล้วให้ออกมาทางประตูหมายเลข3นะอันนี้โอเคเนาะนาโอดารู้จักใช่ไหมคะนาโอดานาโอดานาโอดาแปลว่าอะไรคะนาโอดาออกไปค่ะโอนะโอดานะนาโอดาโอดาโอดาเข้ามาออกมาออกมาออกมานะคะอ่ะทบทวนหน่อยนะคะพวกตระกูลบอกทิศทางพวกนี้เนาะมาดูกันนะคะนาโอดาแปลว่าออกมานากาดาแปลว่าออกไปสังเกตนะโอดาคาดานะคะเข้ามาเรียกว่าทูโดโอดาเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าชามิทูดานะคะมาใช่ไหมนะคะเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมนะชามิโอดาชามิทูดานะคะทูโดโอดาแปลว่าเข้ามานะทูโดคาดาก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะแปลว่าเข้าไปนะโอเคเนาะมีโอลลาโอลลาโอดาโอล่าคาดาก็ได้นะข้างหน้าไม่เขียนแล้วนะโอเคเนาะเข้าใจตรงกันเนาะนะคะก็จะแปลว่าขึ้นมาขึ้นไปนะคะเนเดียวก็ได้นะเนเดียวโอดานะคะกับเนเดียวคาดานะคะก็จะแปลว่าลงมาลงไปมีอีกนะมีกลับด้วยนะคะขึ้นไปเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะนะคะโทราโอดาอันนี้แปลว่ากลับมานะแล้วก็โทราคาดาอันนี้แปลว่ากลับไปโอเคนะคะพวกนี้ไปท่องไว้นะไปท่องโอเคค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ออกมานะคะนาโอเซโอนะคะออกมาทางประตูหมายเลข3ประตูทางออกหมายเลข3เนาะข้อ6เขาว่าไงคะ스트레스를받을때노래방에가서큰소리로노래를부르면기분이좋아져요อันนี้นะคะเขาต้องใช้เป็นอือดิอือแต่นะเพราะแกมมามันชื่อว่าอือดิอือแต่นะคะตอนที่อะไรสักอย่างถ้าเป็นกริยาใช้อือดิอือแต่ถ้าเป็นคำนามใช้แต่ได้เลยนะเช่นพังฮักแต่ตอนปิดเทอมอย่างเงี้ยใช้แต่ได้เลยนะคะสตูเรสือคืออะไรคะสตูเรสือสตูเรสือได้ไหมสตูเรสือได้ไหมไม่ได้ค่ะคือ stress แปลว่าความเครียด stress นั่นแหละภาษาอังกฤษนะคะความเครียดได้รับความเครียดนะคะตอนที่เราได้รับความเครียดนะคะเขาไปที่โนเรบังโนเรบังคืออะไรคะโนเรบังโนเรคืออะไรนะโนเรโนเรร้านคาราโอเกะโนเรแปลว่าเพลงเฉยๆนะโนเรแปลว่าเพลงเฉยๆนะคะโนเรบางร้านคาราโอเกะนั่นแหละถูกแล้วนะคะแต่ต้องมีบางด้วยนะนะคะไม่งั้นโนเรจะเป็นเพลงเฉยๆเช่นโนเรทิตาจะแปลว่าฟังเพลงใช่ไหมอันนี้เนาะนะคะเขาบอกว่าจะไปที่ร้านคาราโอเกะคาซอในที่นี้ไม่ได้เป็นเหตุผลแล้วนะอาออซอในที่นี้เป็นการลำดับเหตุการณ์นะคะไปแล้วไปทำอะไรไปแล้วเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไปที่ร้านคาราโอเกะแล้วก็ขึ้นโซลิโดขึ้นโซรีแปลว่าอะไรโซรีแปลว่าอะไรคะโซรีเคยได้ยินไหมโซรีมุกโซรีม
มุกแปลว่าคอใช่ไหมโซดีแปลว่าเสียงโซดีมุกโซดีคือเสียงแต่ถ้ามุกโซดีคือต้องเป็นเสียงพูดนะโซดีคือเสียงอะไรก็ได้นะคะนะขึ้นโซดีขึ้นคือคือดาใหญ่เพราะฉะนั้นขึ้นโซดีแปลว่าเสียงดังนะคะชักขึ้นโซดีก็มีนะนะคะก็เป็นเสียงเบาเนาะชักตาเขาบอกว่าเขาจะทำอะไรอย่างเสียงดังเลยนะคะ no ladder puruda ได้ไหม no ladder puruda คืออะไรคะ no ladder puruda no ladder hada no ladder puruda ได้ไหมแปลว่าอะไรเอ่ยไม่ได้ค่ะแปลว่าร้องเพลงนะคะขึ้นโซดิโร no ladder purumyan นะคะเป็นการบอกเงื่อนไขเหมือนกันใช่ไหมถ้านะคะถ้าร้องเพลงแบบเสียงดังๆเลยเขาก็จะคิบุนิโชวะจอยโอคิบุนแปลว่าอะไรคะคิบุนคิบุนคิบุนอารมณ์ค่ะถูกต้องนะคะอารมณ์เนาะแถมให้ความรู้สึกเรียกว่านึกกิมรู้สึกกิริยานะคะคือนึกกิดานะนึกกิดานึกกิดานะคะรู้สึกคิบุนิโชทาโชทาแปลว่าดีโชวะจิดาเมื่อกี้บอกแล้วเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคิบุนิโชวะจอยโอก็คืออารมณ์ดีขึ้นนะคะอันนี้โอเคเนาะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นพาเดเตนะคะตอนที่ได้รับความเครียดนะคะจะไปที่ร้านคาราโอเกะแล้วร้องเพลงเสียงดังๆก็จะอารมณ์ดีขึ้นอันนี้โอเคเนาะนะคะพอเข้าใจไหมโอเคค่ะโอเคเนาะได้เนาะนะคะเข้าใจค่ะข้างล่างจะเป็นพาร์ทโอวีเป็นพาร์ทคำศัพท์เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มกันแล้วจริงๆพาร์ทคำศัพท์หนูถูกเยอะนะพาร์ทคำศัพท์อ่ะค่อนข้างโอเคส่วนมากก็คือมุมปอบยอมแพ้เลยใช่ไหมนะคะมุมปอบอาจจะต้องไปเพิ่มอีกนิดนึงเนาะก็ข้อที่ถูกคือแบบไม่รู้3ช้อยรู้ว่าข้อที่รู้ถูกพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะโชคดีมากแล้วก็ข้อนี้ยอมแพ้เลยไม่เป็นไรนะคะแกมมาหนูต้องเพิ่มหน่อยเหมือนที่พี่เคยบอกอะรู้สึกว่าพาร์ทการอ่านอะถ้าเป็นแบบถามเรื่องคำศัพท์ถามเรื่องความเข้าใจหนูอ่านแล้วหนูพอเดาได้เซนการเดาคำศัพท์การเดาแบบหาคำตอบอะโอเคเก่งมากเพียงแต่ว่าแกมมามันอาจจะยากนิดนึงคือแบบมันไม่รู้จะอะไรมาเดาใช่ไหมมันต้องรู้แกมมาทุกตัวมันถึงจะตอบได้ใช่ไหมคะมันไม่มีข้อความให้แต่พาร์ทคำศัพท์หนูผิดแค่ข้อเดียวเองนะอาจจะเป็นเพราะว่าข้อนี้อาจจะงงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมไปสมัครตอบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยงงนิดนึงใช่มั้ยแต่ข้อนี้คำศัพท์ยากด้วยแหละอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครั้งหน้าแต่ว่าพาร์ทคำศัพท์จริงๆครูไม่ค่อยเป็นห่วงหนูเท่าไหร่นะเพราะดูแล้วอ่ะหนูน่าจะไปเก็บคะแนนจากพาร์ทการอ่านที่เป็นบทความแล้วก็พาร์ทคำศัพท์ได้แต่พาร์ทแกรมม่าอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงเนาะพวกนี้นะคะไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูตรงออคีมีแกรมม่าไหนที่อยากจะให้อธิบายซ้ํามั้ยคะมีตรงไหนที่หนูยังไม่ค่อยเข้าใจโอเคค่ะพอได้มั้ยจริงๆวันนี้เราเรียนแกมมาหลายตัวมากนะคือด้วยความที่อันนี้มันเป็นแนวข้อสอบเพราะฉะนั้นก็จะสอนวิธีการตัดช้อยอธิบายว่าแกมมาไหนคืออะไรแต่ถ้าหนูอยากเห็นแบบวิธีการใช้เพิ่มตัวอย่างเพิ่มอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเอานะก็หนูดูว่ามีแกมมาไหนอยากให้อธิบายเพิ่มหรือว่ามีแกมมาไหนที่หนูไม่ค่อยเข้าใจหรือเปล่าก็รวบรวมมาแล้วเดี๋ยวครูสอนทีเดียวก็ได้จะได้สอนให้หรือจริงๆถ้าเวลามันไม่เยอะอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับแกมมาก็ดูว่าแกมมาไหนที่หนูไม่เข้าใจหนูก็ไปหาเรียนเพิ่มเติมนะคะหลังจากจบคลาสแล้วเสร็จแล้วหนูอยากลองแต่งประโยคก็สามารถส่งมาให้ครูตรวจได้อะไรเงี้ยนะอาจจะต้องช่วยตัวเองด้วยนิดนึงเนาะนะคะเพราะแกมมามันต้องใช้เวลาในการฝึกเนาะมันถึงจะจำโครงสร้างได้แล้วจริงๆแล้วมันมีโครงสร้างแล้วมันจะมีเรื่องของข้อยกเว้นต่างๆที่ครูไม่ได้แบบอย่างเช่นจริงๆมันจะมีหลักๆอ่ะนะคะเวลาเราเห็นพวกอือลีอึนต่างๆหนูต้องนึกเอาว่าพวกที่เกิดที่เปลี่ยนเป็นลีอึนเราต้องเปลี่ยนเป็นยังไงอือลีอึนก็กาตาเราต้องคิดดูว่าพวกแบบที่เป็นพี่อึบที่เปลี่ยนเป็นอูมีตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าตัวไหนที่ต้องตัดลีอึนเช่นเมื่อกี้พูดถึงนึนเดอะไรเงี้ยแกมมาที่เป็นกิริยาที่เป็นลีอึนตัวสะกดต้องตัดทิ้งมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่อะไรที่ใช้กับกิริยาได้อะไรที่ต้องใช้กับคำนามอะไรที่ใช้กับกิริยาบอกการกระทำหรือกิริยาที่เป็นพวกบอกสภาพบอกสภาวะมันบางทีบางแกมมามันต่างกันนะคะอาจจะต้องไปดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงโอเคไหมนะหนูลองไปลิสต์ดูลองไปจดโน้ตดูวันนี้เราเรียนแกมมาอะไรบ้างนะคะคำศัพท์มีอะไรบ้างโอเคแล้วก็มีอะไรที่อยากจะให้สอนเพิ่มก็ทักมาหรือไม่ก็คือหนูลองไปดูแล้วก็อยากจะลองแต่งประโยคหรืออะไรก็ทักมาแล้วจริงๆแล้วมีครูให้แบบฝึกหัดที่เป็นแบบฝึกหัดเสริมที่จะเป็นเกี่ยวเรื่องคำศัพท์อะ
นะไม่มั่นใจว่าหนูไฟล์มันจะเปิดได้หรือยังถ้าหนูยังไม่ได้เปิดเกิน1อาทิตย์ใน LINE อาจจะเปิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวครูส่งไปให้อีกทีแล้วกันเนาะอันนั้นจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ซะมากกว่าหนูก็ค่อยๆทยอยทำมาแล้วกันเนาะมีแบบฝึกหัดที่2ยังก็ทำไปเรื่อยๆก่อนแต่แบบฝึกหัดชุดนี้มันจะมีทั้งพาร์ทไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์แต่ว่าครั้งที่แล้วที่ครูส่งให้อันนั้นก็เยอะนะอันนั้นก็เยอะมากเหมือนกันแต่ว่าจะเน้นที่คำศัพท์มากกว่าคำศัพท์หลายคำอาจจะง่ายหนูคิดซะว่าทบทวนแล้วกันเนาะนะคะบางอันอาจจะมีบางคำที่ยากบ้างก็ค่อยๆเก็บคำศัพท์เพิ่มไปโอเคเนาะเลยมีเวลาอีกเป็นปีไม่ต้องห่วงนะคะโอเคค่อยๆทำพวกนี้เยอะแล้วก็ยังไงก่อนสอบโทปิกแล้วค่อยมาลองทำข้อสอบเก่ากันดูสักชุด2ชุดนะคะน่าจะไม่มีปัญหาอาจจะต้องมาลองทำข้อสอบการฟังเพิ่มขึ้นอ่ะเนาะจะได้ไม่ตื่นนะคะยังไงก็พวกนี้ถือว่าเป็นแกมมาที่อยู่ในระดับโทปิกระดับอีเกือบอยู่นะคือยังไม่เกินแกมมาที่หนูจะสอบใช่ไหมหนูลงสมัครโทปิก1ไปใช่ปะโทปิก1เดือนเมษาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแกมมาพวกนี้เป็นแกมมาที่มันอาจจะไปเจอในข้อสอบพาร์ทการอ่านหรือการฟังอะไรเงี้ยนะคะอาอยาเทวดาอะไรเงี้ยนะคะอือเดียวโกฮาดาอือรอคาดาโอดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแกมมาที่ก็มีโอกาสไปเจอได้อยู่เนาะกิโรฮาดากิโรแฮตตาอะไรเงี้ยนะคะก็ลองไปดูแกมมาไหนที่ไม่แม่นมีอะไรก็ทักมาแล้วกันเนาะนะคะก็เดี๋ยวเราจบแค่ตรงพาร์ทมูลไวยากรณ์เนี่ยค่ะต่อที่พาร์ท OP ก็ทำมาเพิ่มแล้วกันเนาะทำมาส่งเพิ่มนะคะหรือว่าหนูจะย้ายสลับไปทำเป็นอีกไฟล์นึงก็ได้นะได้ค่ะคุณส่งให้อีกรอบนึงพวกนั้นจะเป็นเรื่องของคำศัพท์มากกว่าหนูก็ทยอยทำส่งมาคิดว่าทบทวนคำศัพท์ก็สลับไปสลับมาก็ได้อาทิตย์นี้เรียนแกมมาอาทิตย์หน้าเรียนคำศัพท์อะไรเงี้ยนะคะบางอาทิตย์เรียนข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยนะคะสลับไปโอเคเนาะโอเคนะคะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรก็วันนี้เท่านี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพุธหน้านะคะโอเคเนาะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ